สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile นะฮะซึ่งวันนี้นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะเงินก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะฮะครั้งก่อนผมเติมไป 6,000 นะฮะก็คือเติมไม่เข้ารอบแรกก็เอ๊ะนึกว่ามันเติมไม่เข้าจริงๆก็เลยลองใหม่อีกรอบนึงนะฮะก็เลยโดนตัดไป 6,000 นะฮะซึ่งเท่ากับว่าผมควรได้มา14,000 กว่า UC หรือประมาณ 15,000 UC นะฮะแต่มาแค่ครึ่งเดียวนะฮะตอนนี้ก็เลยกำลังจะติดต่อทีมงานใหม่อีกรอบนึงนะฮะแต่เพื่อไม่เป็นการรอช้าผมก็จะสุ่มๆไปก่อนแล้วกันเนาะ 7,000 UC ได้ไม่ใช่ปัญหาพออยู่แล้วแหละคงไม่สุ่มหมดหรอกวันนี้ให้ตายเถอะแล้วเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรให้สุ่มบ้างนะฮะรู้สึกว่าจะมีของใหม่มาด้วยนะแล้วก็มีทางหน้าของโปรโมชั่นให้เติมด้วยนะฮะซึ่งก็30วันเนาะปืนสวยไหมมันก็ดูสวยดีแล้วมั้งแต่แบบมันเป็นแค่ช่วงเวลา30วันเฉยๆอ่ะไม่คุ้มมาซะเลยชุดก็เฉยๆนะฮะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะสำหรับ19ดอลผมว่าก็แพงอยู่นะแต่เรามาดูทางด้านชุดกันดีกว่านะฮะนี่นะฮะคือชุดใหม่นะฮะชุดชื่อว่าชุดพังม็อบสเตอร์นะฮะซึ่งมาพร้อมกับหมวกนะฮะถ้าถามผมจริงๆว่าผมชอบไหมเฉยๆนะไม่ได้ชอบเลยนะไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นคือได้มาก็ดีนะฮะแต่ที่อยากได้จริงๆคือข้างๆฮะชุดเยติที่ผมยังไม่มีแล้วก็น่าเอามากๆนะคือก็อยากได้อยู่นะฮะลึกๆแล้วซึ่งตอนนี้เรามีอยู่20ตัวนะฮะเราก็จะใช้มันให้หมดเลยทั้ง20ตัวนะคือจะปัดเศษออกนะฮะพยายามจะไม่ใช้เศษนะจะได้แบบได้ลุ้นแบบทีเดียว10รอบเลยคือแบบถ้าได้ก็คือได้ถ้าออกมาแย่ก็คือร้องไห้อะไรประมาณนั้นเอาให้มันแบบหนักๆไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าทางด้านอันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มทางด้าน PMCO แล้วก็อาจจะมีสกาสักนิดหน่อยนะฮะผมก็ยังอยากได้สกาสักกระบอกหนึ่งอยู่อ่ะก็มาสุ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องนับละกดเลยแล้วกันอื้อไอ้เนี่ยหมุนเอ๊ะอันนี้ยังไม่มีไม่มีแล้วด้วยว่ะอันนี้ยังไม่มีโอเคหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกอะไรฮัลโหลคือเพื่อนๆฟังนะของชมพูในกล่องเนี้ยนะมีเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากจนแบบมันไม่ควรออกอ่ะโอ้เอออันนี้ยังไม่มีก็โอเคแต่อันนี้ก็ยังไม่มีก็โอเคแต่ถึงจะไม่ใช้ก็เถอะนะแต่อันเนี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่าของชมพูนะอันนี้ increase 500% นะแม่งไม่ออกนะฮะแล้วก็มีอ่ะอันนี้ก็ไม่มี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 คือไม่มีเยอะมากอันนี้ก็ไม่มี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 เสือกออกอันที่มีแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กันวะเนี่ยบ้าบอตายเถอะเริ่มมาโอ้เฮ้ยอันนี้ก็อยากได้แต่มันยังไม่คุ้มอ่ะเอานี่ก่อนดีกว่าอยากได้เครื่องบินจริงๆเครื่องบินมันก็แลกได้นั่นแหละฮะแต่ก็อยากได้ชุดอันนี้มากกว่านะฮะมากกว่าชุดอันนี้นะอันนี้น่าเอามากถึงจะไม่ค่อยชอบด้านหลังเท่าไหร่ก็เถอะไอ้ผ้าคลุมด้านหลังนะฮะแต่ก็อยากได้มากจริงๆมาสัก 3,000 UC เลยกันไปเลยไปเลยอันนี้ยังไม่อันนี้มีแล้วนี่หว่าหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกโอ้โหพออีกหมุนหมุนตลกแหละนั่นเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนมาหมุนทีละรอบบ้างดีกว่านะฮะคือเพื่อนๆหลายคนจะชอบพูดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่สุ่มทีละครั้งมันการันตีชัวร์มากกว่าเนี่ยคือผมก็เคยเมื่อก่อนผมก็เคยสุ่มไปแล้วนะแบบทีละครั้งนะฮะคือเพื่อนๆลองถ้าเกิดว่างจริงๆอ่ะเพื่อนๆลองไปไล่ดูก็ได้นะฮะไอ้สุ่มทีละครั้งนี่คือของผมนี่คืออยากจัดเลยแต่ก็บอกว่าวันนี้จะมีอะไรดีนะเอาสัก10รอบแล้วกัน1รอบไปอย่าหยุด2 3 4 5 6 7 8 9เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีกสัก10รอบจัดไป1
2 3 4โห8 9 10เย้ไม่ได้อะไรเลยเว้ยทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะครับทำไมถึงผมไม่ค่อยอยากตัดสุ่มแบบทีละครั้งนะฮะ1คือ UC ก็เสียแพงกว่า2คือผมก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะฮะคือแย่มากอ่ะสำหรับผมนี่คือมันไม่มีอะไรจะช่วยผมได้แล้วอ่ะจังหวะเนี้ยโหคือแบบหนักมากอ่ะโอ้โหอย่างเน่าอย่างเน่าจริงๆนะเมื่อกี้คือเท่ากับอะไร20รอบติดๆกันนะฮะไม่ได้อะไรเลยขยะล้วนมาต้องออกป่ะหรือจริงๆขอละขอละแค่ชิ้นเดียวนะจริงๆเอ้ยเครื่องบินโอเคได้อยู่แต่อยากได้ชุดมากกว่ามารอบสุดท้ายละขอเถอะนะชุดนะไปรอบสุดท้ายจัดมือขอร้องทำไมถึงมันไม่ออกเลยสักอย่างมันเป็นไม่ได้โอกาสมันก็คือเราก็สุ่มไปเยอะนะจริงๆคือผมก็สุ่มไปเยอะนะมันไม่ใช่น้อยๆเลยออกบ้างเถอะจริงๆเฮ้ยมีสุ่มรอบหนึ่งเถอะสักรอบก่อนเราจะสุ่มแบบสกิปนะฮะเอาสักกี่รอบดีเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ก็อ่ะให้เลยสัก 2,000 UC แล้วกันมากกว่านี้น่าจะจุกแบบจุกเกินไปอะฮะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแบบผัดกันแล้วกันเนาะแบบ1รอบ10ครั้งแล้วก็ค่อยคูณ10แล้วก็1รอบ10ครั้งแล้วก็คูณ10นะฮะลองสลับดูบ้างนะฮะเผื่อมันจะเปลี่ยนแปลงดวงของผมได้เราทำแบบสกิปนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าทำไมถึงผมทำแบบสกิปนะเพราะว่า1คือไอ้วงล้อนี่นะฮะถ้าเกิดมันได้ปืนสกานะฮะไอ้ลัคกี้มันจะรีเซ็ตนะฮะซึ่งมันเหมือนไม่ได้ลุ้นอ่ะผมก็เลยพยายามจะสกิปแทนนะฮะเพื่อให้มันได้ลุ้นมากกว่านะฮะเออรอบ2รอบ3เอ้ยว้าโอเครอบ4รอบ5 6 7 8เอ้ยโอเค910โอเคครับไม่ได้อะไรเลยนะเรามาสุ่มแบบคูณ10ดูนะฮะรอบแรกอื้อโอ้ยเย้โอ้ปวดหัวเลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะรอบที่1รอบที่2รอบที่34 5 6 7 8 9 10ฮัลโหลปืนฮัลโหลออกมาทีเถอะขอร้องล่ะขอแค่กระบอกเดียวกูจะไม่สุ่มแล้วขอแค่กระบอกเดียวจริงๆเผื่อจะมาอัปเกรดทีหลังกูจะไม่สุ่ม5มาทีเดียวเข้าใจไหมขอแค่กระบอกเดียวนะจริงๆมาเอาสุดท้ายของวันนี้นะฮะ1 2 3อุ้ยทำเป็นเล่นแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคือเอามาได้ก็ดีนะฮะแต่สกาสักกระบอกหนึ่งจะดีกว่ามากเลยนะฮะโอ้ออกยากออกเย็นอะไรอย่างนี้วะเนี่ยของแถมคืออะไรเนี่ยเพชร5อันโหคุ้มมากมั้งเนี่ยคือของทุกอย่างมีหมดแล้วนะฮะในวงล้อพวกเนี้ยชุดว่ายน้ำผมก็มีแล้วขาดอย่างเดียวคือปืนกระบอกนี่บอกเดียวเลยแม่งไม่ออกสักทีให้ตายเถอะซึ่งตอนนี้มาทีเรียผมก็มีอยู่9ชิ้นนะฮะอย่างเซ็งเลยฮะตอนนี้แบบเซ็งมากวันนี้ไม่ได้อะไรเลยที่แบบดีๆนะฮะนอกจากกระเป๋าเออนั่นกระเป๋าซึ่งมันก็ควรเป็นอะไรที่น่าจะได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดเราจะสุ่มเยอะขนาดนั้นเอาจริงๆนะกระเป๋านะฮะนี่นะฮะไหนดูเวลสองสิไหนก็เวลเนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่ดูน่ารักดีนะแต่ถ้าอย่างนั้นผมก็ชอบอันนี้มากกว่าอยู่ดี
แบบเซ็งจนปวดหัวเลยรับไม่ได้รับไม่ได้แต่ก็นะคนเราก็จะมีช่วงขาขึ้นกับขาลงนะฮะส่วนผมก็มีแต่ขาลงไงนะชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงขาขึ้นนี่คือแบบได้แค่เฉียดแล้วฉันก็ตกลงมาแบบปุ๊บลงมาลงเหวเลยแล้วหวังว่าครั้งหน้าจะไม่ยับเยินขนาดนี้นะอย่างน้อยก็แบบน่าจะมีอะไรปลอบใจผมหน่อยแต่วันนี้ไม่มีเลยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้จริงๆนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้หน่อยนะฮะผมขอละแค่นี้จริงๆแล้วผมก็จะทำคลิปอะไรแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะฮะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่ครับ